จากกันมาก็นานแต่ครั้งจะมีโอกาสขึ้นร้องเพลงด้วยกันแบบนี้ทั้งสัญญาพรนารายณ์และกุหลาบร้อยรัศมีหรือแนนซี่ท็อปไลน์บอกว่ายังไม่เคยเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำรำวงของตัวเองแต่พอมาเจอกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขนสัญจรที่วัดอินทราวาสกลับได้ความสนุกและความฮาก็กลายเป็นอีกคู่ที่ลงตัวจริงนอกจากงานคอนเสิร์ตสารพันลั่นทุ่งบางเขนสัญจรที่วัดอินทราวาสแล้วหากย้อนดูตารางงานของสัญญาพรนารายณ์รวมถึงกุหลาบร้อยรัศมีก็จะเห็นชัดเลยครับว่าตารางงานส่วนใหญ่ผูกพันกับวัดวาทั้งนั้นเป็นความผูกพันที่บอกได้ว่าเพลงลูกทุ่งและวัดแยกกันไม่ขาดที่ไหนมีงานบุญเป็นต้องได้เจอศิลปินลูกทุ่งที่นั่นเป็นเรื่องที่ว่าธรรมดาที่สุดครับระหว่างงานบุญกับคำว่าลูกทุ่งวงดนตรีลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นวงลำวงอย่างเงี้ยฮะมันจะคู่กันมากเลยกับรายการเทศกาลต่างๆของเรานะฮะยิ่งเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยฮะลูกทุ่งขายดีที่สุดแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานใช่ค่ะนะฮะโอ้ยอยากให้มีทุกวันด้วยเลยเพราะว่าอะไรมะคนแก่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วยิ่งบ่ายๆยิ่งฟังไปเรื่อยๆมันก็เพลินดีอ่ะนะเพราะเช้าเราต้องทำงานบ้านโอ้โหที่เราเห็นรถมาก็บอกมาว่าดีใจเลยเนี่ยรถช่องนี้ช่องสามมาข้ามาเลขสามครับย้อนดูบรรยากาศความสุขเสิร์ฟความสนุกช่วงสงกรานต์กันอีกครั้งไม่เพียงสัญญาพรนารายณ์กุหลาบร้อยรัศมียังมีผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติและเสรีรุ่งสว่างร่วมด้วยเจอกันบ่ายสามโมงตรงที่สารพันลั่นทุ่งบางเขน